ครับตอนนี้เราอยู่ที่สุราษฎร์นะครับภูเขากุ้ยหลินเมืองไทยบรรยากาศโดยรอบนะครับของทะเลไม่ใช่ทะเลดิเขื่อนตอนนี้พี่นันก็กำลังฟิตมากฮะออกกำลังกายเดี๋ยวจะมีการโดดน้ำโชว์ฮะจะไปกู้ชีพปลาอยู่ล่างครับฟิตครับฟิตไม่มีอะไรต้องเสียแล้วครับชีวิตเสียแล้วครับฮิปฮ่าฮิปจริงๆว้าวผมว่ายืนเลยครับท่านผู้ชมตอนนี้เรามีภารกิจที่ต้องไปกู้เรือและก็ต้องเป็นการทำที่เร่งด่วนนะครับตอนนี้เราได้อาสาสมัครคนหนึ่งแล้วนะครับดีเจทาโร่นะจะลงไปกู้เรือตอนนี้เรือลอยไปไกลมากแล้วนะฮะพร้อมยังครับต้องลงใช่ไหมดูนี่เรือลอยไปไกลแล้วครับเอาเร็วไปโล่งมากเลยครับดีเจฮาโร่ขณะนี้เวลา7 นาฬิกาครับเช้าตรู่ของวันพุธนะโอ้โหไม่ไปกันที่ไหนครับตอนนี้ตื่นเช้านิดนึงนะครับแล้วก็มาทานกาแฟกันแล้วก็มาดูบรรยากาศตอนเช้ามาเลยฝนตกมันก็เลยทำให้หมอกหรือว่าน้ำฝนนะครับปิดบังอยู่ชั้นเมื่อช่วงเช้าไม่มองไม่ค่อยเห็นความสวยและธรรมชาติจริงๆของบริเวณภูเขาถ้าเกิดเป็นแดดแสงแดดช่วยย้อมบริเวณด้านบนเขาจะสวยมากเลยครับเดี๋ยวสัมภาษณ์ผู้ช่วยชีวิตเรือของเราดีกว่าเป็นไงบ้างครับคือไม่จำเป็นเลยนะคิดว่าเราต้องไปทำไมภารกิจกู้เรือเป็นหนึ่งในทริปของเราแต่ก็สนุกดีครับน้ำเย็นปะก็ไม่เย็นมากเดี๋ยวได้ลงอีกรอบนะฮะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปว่ายน้ำกับเรือแคนูนะครับเดี๋ยวออกไปทัวร์บริเวณด้านนอกแล้วถ่ายวิวแบบกว้างๆให้คุณได้ดูบริเวณที่สวยๆนะครับอีกมุมหนึ่งจากกลางน้ำเลยครับน้องทาโร่ตอนนี้พร้อมหรือยังครับเรามาลุยกันเลยครับไปด้านหน้าบริเวณนู้นนะตอนนี้ผมเริ่มห่าวมาจากบริเวณด้านหลังนะฮะออกมานิดนึงแล้วประมาณ20 เมตรได้ภาพอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะว่าฝนก็ตกทำให้หน้ากล้องนั้นเปิดด้วยน้ำอ่ะชุ่มชื่นเดี๋ยวพาไปออกไปเรื่อยๆครับฮาโร่เริ่มไปไกลแล้วครับให้ดูบริเวณโดยรอบด้านหน้าของคุณที่เราพักบรรยายไม่ได้เหมือนกันนะเพราะว่าภาพถ่ายก็สู้การที่เรามองเห็นด้วยตาตัวเองไม่ได้ยังไงก็สู้ไม่ได้อยู่ดีนี่เราออกมาค่อนข้างไกลเหมือนกันนะฮะดูสังเกตเมื่อกี้อยากดูใกล้บริเวณที่เราพักนะเป็นไงครับเป็นไงบ้างถ้าฝนไม่ตกนี่สนุกกว่านี้เนี่ยนะคงจะเห็นแบบว่าภูเขาชัดเจนนะครับข้างบนแค่มองด้วยตาเปล่าเห็นนะครับเป็นเมฆมาเกาะเป็นปลายภูเขาสวยและภูเขาบ้านขณะนี้ผมได้มาเห็นตอไม้ที่ผมต้องการที่จะมาให้ถึงนะครับที่เป็นตอไม้ที่เกิดเป็นต้นไม้ใหญ่ครับพี่เขาบอกว่าใต้น้ำนี่ก็อยู่ราวๆประมาณ30 เมตรนะครับจากพื้นผิวน้ำลงไปก็จะเป็นพื้นดินประมาณ30 เมตรนี่คือบริเวณที่คิดว่าเป็นพื้นดินที่ตื้นสุดอ่ะครับว่าจุดที่ลึกสุดเขาบอกว่าอยู่ประมาณ90 เมตรนะซึ่งแต่ก่อนมันเป็นภูเขาเป็นเหวนะครับซึ่งก็จะมีหมู่บ้านคนอยู่ใต้น้ำนั่นเองตอนนี้กลายเป็นเขื่อนที่ใหญ่สุดในภาคใต้นะครับสังเกตจากต้นไม้ครับที่มีอายุหลายปีครับต้องจมอยู่ใต้บาดาลไม่สามารถย้ายได้ครับว้า
บายครับนอนตากฝนอยู่บนเรือแคนูกลางทะเลสาบยักษ์เชิญดูรอบข้างเนี่ยฝนไม่มีทีท่าว่าจะหยุดตกครับวันนี้เราคงจะทัวร์ได้แค่บรรยากาศฝนตกนะเสียดายต้องมาลองบริเวณตีนเขาวิสัตรีมีสัตว์ป่าเยอะนะครับก็เลยห้ามให้นักท่องเที่ยวขึ้นฝั่งเพราะว่าอาจจะเกิดมีเสือมาเขาอาจจะขึ้นเรือไม่ทันนะครับก็เลยห้ามไม่ให้คนพายเรือขึ้นไปบนฝั่งที่ดูจากตาเปล่าเนี่ยอาจจะดูเป็นเหมือนป่าไม้เล็กๆจริงๆแล้วพอพายเรือเข้ามาใกล้ๆนะมันกลายเป็นแบบป่าไม้ที่มีอนาเขตค่อนข้างกว้างก่อนจะถึงตรงหุบเขานะมีสัตว์อยู่เยอะเหมือนกันอันนี้พายมาใกล้หุบเขาที่สุดนะฮะมองนี่สุดหูตาแล้วโอ้ต้องนอนดูเลยอะอันนี้เรามาตรงมาด้านหลังของรีสอร์ทมาด้านหลังรีสอร์ทด้านหลังรีสอร์ทไม่ต้องกลัวจะมีอะไรไปถึงรีสอร์ทได้ครับถ้าไม่ว่ายน้ำนี่เครื่องมีเครื่องปั่นไฟแล้วก็มีห้องใหญ่ห้องเล็กๆเมื่อคืนเรานอนตรงนี้สดชื่นพรุ่งนี้กลับบ้านป่วยคนนึงก่อนไปตื่นสักทีโหอะไรเขาเล่นน้ำกันตื่นโอ้โหเร็วอากาศดีมากเลยฝนตกตลอดลุกมาเล่นน้ำกันเถอะเล่นน้ำกันเถอะลุยมาสักประมาณ30 นาทีนะมีโอกาสต้องมาอีกแน่นอนนะครับยอดครับวันนี้สนุกมาก